ไปดูที่จังหวัดลำปางอันนี้ไม่รู้ว่าจะแจ้งความดีไหมนะคะคุณพ่อเห็นว่าทำไมลูกเป็นริ้วตามหลังตามตัวเต็มไปหมดเลยเปิดเสื้อขึ้นมาค่ะมีรอยถูกตีเป็นแนวคนที่ตีคือคุณย่าที่คุณย่าตีเข้าไปเพราะว่าสอนหลานเขียนกอไก่ขอไข่แต่หลานไม่ฟังย่าโมโหก็เลยฟาดลงไปสุดท้ายผู้เป็นพ่อเอาภาพมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะคะถามว่าตีขนาดนี้เกินไปหรือเปล่าพูดคุยกันก็ได้นะเด็กจะได้ไม่มีปมอะไรแบบนี้เป็นต้นตอนแรกคิดว่าถูกครูตีถูกเพื่อนแกล้งที่ไหนได้คนตีคือย่าก็คือพ่อเอาก็คือแม่ของพ่อคนมาคอมเมนต์เต็มเลยว่าอ้าวคุณพ่อโพสต์แบบนี้เป็นเรื่องในครอบครัวนะเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนประจันแม่ตัวเองหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นเราคุยกับคุณย่าก่อนนะคะคุณย่าบอกว่าที่ตีน่ะเพราะว่าสอนหลานเขียนกอไก่สอนอยู่ตั้งนานแล้วหลานไม่ฟังมัวแต่เล่นแท็บเล็ตตอนแรกพูดดีๆนะพูดดีๆก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ฟังมัวแต่กดแท็บเล็ตอยู่นั่นล่ะย่าก็เลยโมโหไปหักกิ่งกระเพราหน้าบ้านมาค่ะแล้วก็มาตีย่าบอกพลั้งมือตีแรงไปหน่อยส่วนที่มันมีริ้วๆหลายริ้วเพราะว่ากิ่งกระเพรา1กิ่งมันมีกิ่งแขนงแตกเข้าไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาฟาดลงไป1ครั้งมันก็จะเป็นริ้วๆกระจายอยู่เต็มแผ่นหลังแบบนี้ย่าบอกว่าไม่ได้จะทำให้หลานบาดเจ็บรุนแรงอะไรแค่อยากจะสอนเฉยๆให้เขาเขียนกอไก่ให้ได้ฟังจากคุณย่าค่ะให้เราจะให้ยี่หยังอ่ะย่าเขียนกอไก่ขอใครแล้วตัวนี่หยังเป็นให้เป็นห้องมูย่าจับเขียนกอไก่ขอใครตัวก็แข็งมดแล้วตัวจะเอาจะได้ล่ะถ้าตัวจะเอาอีย่าไปเอาไว้แช่น่ะก็ว่าจะเนี้ยจะว่าจะเนี้ยจะเอาไว้แช่น่ะเจ้าก็เลยเอาไว้แช่เนี้ยมาตีสองรอบตีมันผิดริ้วขึ้นมาโอ้เจ้าก็เลยหูจะเนี้ยอย่างไรย่าก็บอกหูจะทำจะใดสอนเขียนกอไก่กับบักเขียนไปดูคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กพ่อบอกว่าตอนแรกลูกร้องไห้วิ่งมาบอกว่าย่าตีนึกว่าตีเล็กๆน้อยๆตีมือพอเปิดเสื้อดูตกใจเลยเป็นริ้วๆเต็มหลังไปหมดเลยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตีหลานแรงแบบนั้นถ้าดื้ออ่ะอย่างน้อยตีมือนิดๆหน่อยๆก็พอแต่เรื่องแบบนี้พอตีหนักเป็นรอยเต็มหลังแรงเกินไปรับไม่ได้และที่โพสต์ลง Facebook เพราะว่าอยากจะถามความเห็นของคนในสังคม ว่าคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรฟังจากคุณพ่อค่ะแรกคิดว่าแรงเกินไปครับก็เลยตัดสินใจโพสต์ไปถามคนในโซเชียลดูว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับใช่ครับก็คือเหมือนตีแรงเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับกลับมาก็ไอ้ตัวเล็กก็ร้องบอกว่าย่าตีอะไรประมาณนั้นไอ้ตอนแรกผมก็ยังไม่คิดว่าแบบจากข้างหลังนี้แบบบวมอะไรประมาณนั้นนะใช่เป็นหลายริ้วก็เลยเปิดดูอะไรประมาณนั้นจะอยู่กันยังไงเนี่ยคุณอารีรัตน์ก็นั่นลูกนี่แม่คุณพ่อบอกนะคะว่าสุดท้ายไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะว่าคนที่ตีลูกตัวเองก็คือแม่ของตัวเองแต่ว่าตอนนี้พยายามพูดคุยกันอยู่ถึงวิธีการเลี้ยงดูพ่อบอกว่าไม่อยากจะให้ตีไม่อยากจะให้เขาโตมาด้วยความรุนแรงหรือแรงกดดันอยากจะให้พูดคุยกันดีๆมากกว่าโอ้โหเรื่องนี้คนในโลกออนไลน์พูดมุมมองไปหลายมุมมากเลยนะคะบางมุมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณพ่อต้องดูแลน้องเองถึงเรื่องการศึกษาการเขียนกอไก่ขอไข่ถ้าหากว่าคุณพ่อไม่อยากให้อยู่ในความดูแลการสอนของคุณย่าหรือบางคนก็มองว่าคุณย่าเองก็ทำแรงไปตีซะเป็นแนวเต็มหลังแบบนี้คือเด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวัยที่มีสมาธิในการเขียนกอไก่ขอไข่ได้ตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้นที่สำคัญคือเอาจริงนะฮะมันเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วผมว่าพ่อกับย่าเนี่ยคุยกันได้ต้องคุยกันก่อนที่จะไปเอาไปโพสต์โพสต์นะจะดีที่สุดแล้วมันจะจบลงง่ายที่สุดนะพอมาโพสต์ปั๊บโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ